ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวคนเรานะครับอนาคตไม่รู้จะไปอยู่ที่จังหวัดไหนประเทศไหนหรือว่าทวีปไหนสักวันคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายบางประเภทเป็นสัตว์ที่กระหายเลือดพร้อมที่จะเขมือบคุณตลอดเวลาดังนั้นคุณควรจะต้องมีวิชาป้องกันตัวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายทางน้ำหรือว่าทางบกไม่เว้นแม้แต่สัตว์ร้ายทางอากาศยกตัวอย่างเช่นยุงอันนี้ผมล้อเล่นนะและในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเอาตัวรอดกับเพชฌฆาตกระหายเลือดที่คุณอาจจะต้องใช้มันในยามที่คุณตกในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราและฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากๆในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านทั้งวันแบบนี้นะครับหลายคนก็อาจจะเบื่อนี่เลยผมมีเกมมาแนะนำเล่นง่ายแถมสร้างรายได้ได้ด้วยโดยเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Treasure Dash หรือว่าเกมหนูล่าสมบัติแต่ว่าเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวเกมนะครับเล่นง่ายภาพสวยลักษณะของเกมคล้ายกับเรากำลังเล่นมาริโอเลยเพียงแค่กระโดดเก็บเหรียญเท่านั้นก็ได้เงินส่วนตัวละครนะครับก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายแต่ต้องทำการปลดล็อกก่อนเด้อเพียงแค่เราวิ่งให้ได้ระยะทางตามที่กำหนดก็สามารถปลดล็อกตัวละครได้เลยโดยตัวละครทุกตัวนะครับมีความสามารถเท่าเทียมกันแตกต่างแค่ความเท่และก็ความน่ารักเท่านั้นพอเข้าเกมมานะครับเพียงแค่เรากดกระโดดข้ามหลุมหรือว่าสิ่งกีดขวางโดยตัวละครนะครับจะวิ่งเก็บเหรียญไปเรื่อยๆและนำไปคูณกับตัวที่อยู่ด้านหลังทุกคนเห็นขีดด้านล่างไหมครับมันคือฟรีโบนัสนะถ้าเราสามารถเล่นจนขีดเต็มได้คือได้ฟรีโบนัสเลยโอ้โหโคตรแจ่มแต่ถ้าสมมุติเราเกิดตกหลุมและตายก่อนคะแนนก็ได้ตามที่เราเล่นได้ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยที่ @fg65 อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยล่ะพอแอดไปก็กรอกข้อมูลสมัครกับแอดมินได้เลยจะฝากจะถอนก็แค่บอกแอดมินอย่างเดียวสะดวกสบายจริงๆเรามาเริ่มต้นกันด้วยอันดับที่1กันเลยเทคนิคการเอาตัวรอดจากพิษงูแน่นอนครับว่างูเป็นสัตว์ร้ายที่สามารถพบเจอได้ทุกแห่งหนงูส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายและก็ไม่มีพิษแต่ถ้าบังเอิญวันใดวันหนึ่งคุณไปเจองูที่มีพิษกัดเข้าล่ะคุณจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรผมเชื่อเลยว่าแว็บแรกที่คุณคิดนะครับคือใช้ปากดูดเลือดเหมือนกับละครหลายเรื่องที่คุณเคยดูมาแต่รู้ไหมครับว่านั่นคือวิธีการที่ผิดอย่างรุนแรงถ้าคุณเห็นเพื่อนถูกงูกัดแล้วใช้ปากดูดเลือดคุณจะได้รับพิษงูและเชื้อโรคบริเวณปากแผลไปอย่างเต็มๆเลยวิธีนี้ห้ามทำเป็นเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะไม่รอดและโชคดีเหมือนกับดั่งผีหัวขาดในส่วนวิธีที่ถูกต้องนะครับคือใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณปากแผลขั้นตอนต่อไปคือใช้ไม้ดามบริเวณที่ถูกงูกัดคล้ายกับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กระดูกขาหักเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับขยับเขยื้อนร่างกายให้น้อยที่สุดข้อควรระวังเลยนะครับคือไม่ควรทําการขันชะน็อกเพราะอาจทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นขาดเลือดแล้วก็เกิดเนื้อตายและสุดท้ายคุณอาจจะถูกตัดขาเลยก็เป็นไปได้ขั้นตอนต่อไปนะครับคือการนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเวลาคนเราถูกงูกัดนะครับจะยังไม่รู้สึกมีอาการใดๆแต่พอหลังจาก30นาทีผ่านไปปุ๊บจะมีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวเยอะและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดที่สำคัญนะครับอย่าลืมแจ้งลักษณะของงูที่กัดให้แพทย์รู้ด้วยกัดที่บริเวณใดและเวลาเมื่อไหร่หรือถ้าอยากให้ดีนะครับตีงูให้ตายและนำซากงูมาให้แพทย์ดูเหตุผลเพราะว่าแพทย์จะได้ใช้เซรุ่มแก้พิษงูได้ถูกต้องและผมมีทิปเล็กๆสำหรับการเอาตัวรอดจากงูเวลาที่คุณเจองูเลื้อยตามคุณมาให้คุณกระทืบเท้าให้ดังที่สุดเพื่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและคราวนี้นะครับงูมันจะสับสนแล้วก็เลื้อยหนีไปเลยว้าเป็นไงล่ะโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะแต่ส่วนใหญ่นะครับเวลาคนเจองูแม่งวิ่งหนีกันหมดหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยเรามาต่อกันในอันดับที่2กันเลยเทคนิคการเอาตัวรอดจากเจ้าจระเข้จระเข้นะครับเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีขากรรไกรอันทรงพลังที่สุดบนโลกดังนั้นถ้าคุณถูกมันกัดเข้าไปละก็มันยากมากที่จะหลุดพ้นจากคมเขี้ยวของมันถ้าคุณถูกจระเข้กัดนะครับและยังมีแรงพอให้ส่งกําลังทั้งหมดไปที่ปลายนิ้วและก็นํานิ้วไปอุดที่รูจมูกของมันเพื่อให้จระเข้นะครับมันหายใจไม่ออกพอมันหายใจไม่ออกปุ๊บมันจะอ้าปากเลยจังหวะนี้แหละรีบชิงมือของเราดึงออกมาจากปากของมันทันทีต่อด้วยการรีบวิ่งหนีไปยังที่ที่ปลอดภัยเวลาวิ่งนะครับให้วิ่งซิกแซกนะห้ามวิ่งทางตรงเด็ดขาดบวกกับตะโกนเสียงดังๆให้น่ากลัวเอาไว้แล้วคุณจะรอดจากเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้และจุดอ่อนของจระเข้อีกจุดนึงนะครับก็คือดวงตาถ้าเราไม่สามารถนํามือไปอุดรูจมูกของมันได้ให้เราใช้นิ้วจิ้มไปที่ดวงตาของมันอย่างแรงๆแบบมีแรงเท่าไหร่ใส่เต็มที่เคยมีเหตุการณ์เด็กสาววัย10 ขวบนะครับถูกจระเข้กัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเธอนะครับได้ถูกจระเข้กัดบริเวณที่ขาเด็กสาวคนนี้มีสติอย่างมากเลยโดยเธอนะครับได้ใช้นิ้วจิ้มไปที่รูจมูกของจระเข้จนมันหายใจไม่ออกและสุดท้ายเจ้าจระเข้ร้ายนะครับมันก็ปล่อยเธอไปแต่ทิ้งบาดแผลอันเลวร้ายไว้ที่บริเวณขาซ้ายของเธอและผมมีทิปเล็กๆสำหรับการเอาตัวรอดจากเจ้าจระเข้ถ้าหากคุณกำลังว่ายน้ำอยู่นะครับและเจอเจ้าจระเข้หลายให้คุณนะครับพยายามว่ายน้ำหนีให้นิ่งที่สุดค่อยๆว่ายหนีออกไปอย่างช้าๆอย่าให้น้ำแตกกระจายเป็นเด็ดขาดเพราะจระเข้นะครับมันสามารถจับคลื่นความถี่ของน้ำได้และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่แพ้กันเลยก็คือห้ามตะโกนออกไปพยายามทำตัวเองนะครับให้นิ่งที่สุดและก็เงียบที่สุดแล้วคุณจะปลอดภัย
เรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยเทคนิคการเอาตัวรอดจากแมงกะพรุนพิษของแมงกะพรุนนะครับเป็นอะไรที่ปวดแสบปวดร้อนและยาวนานอย่างยิ่งใครที่ไม่เคยเจอกับตัวนะครับคงไม่รู้รสชาติมันเป็นยังไงมันแสนจะทรมานและอันตรายจนสามารถทำให้คนนั้นเสียชีวิตได้เลยโดยสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากแมงกะพรุนส่วนใหญ่เกิดจากการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีบางคนนำฉี่มาราดบริเวณปากแผลซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างมากขั้นตอนแรกของการปฐมพยาบาลนะครับก็คือให้คุณรีบใช้น้ำทะเลนะครับหรือว่าน้ำส้มสายชูล้างบริเวณปากแผลอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พิษหลุดจากผิวหนังให้หมดและถ้าหากมีผักบุ้งทะเลนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆให้เราเด็ดมันออกมาเลยจากนั้นก็ขยำพอขยำมันจนเละนะครับนำผักบุ้งทะเลไปประคบปากแผลมันสามารถลดความรุนแรงของพิษแมงกะพรุนลงได้หลักๆนะครับจะมีแมงกะพรุนอยู่2สายพันธุ์ในประเทศไทยที่มีพิษร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยสายพันธุ์แรกนะครับคือแมงกะพรุนกล่องลำตัวจะมีลักษณะโปร่งใสหรือจะมีสีฟ้าอ่อนน้ำตาลอ่อนด้วยความที่ลำตัวมันโปร่งใสนะครับจึงทำให้เราสังเกตได้ยากมากๆเลยแมงกะพรุนกล่องนะครับมีหนวดประมาณ15เซนแต่ละเส้นมีความยาวได้ถึง3เมตรกันเลยโคตรจะยาวยิ่งแมงกะพรุนมีลำตัวที่ใหญ่เท่าไหร่พิษของมันก็ยิ่งร้ายแรงเช่นเดียวกันสายพันธุ์ที่2นะครับคือแมงกะพรุนไฟแมงกะพรุนไฟส่วนใหญ่ลำตัวจะออกสีแดงหรือว่าสีส้มคนที่ถูกหนวดของมันนะครับจะปรากฏรอยคล้ายกับรอยไฟไหม้หลังจากนั้นอีก 20-30 นาทีต่อมาบาดแผลของผู้ป่วยจะบวมนูนขึ้นมาเป็นทางยาวกล้ามเนื้อจะเกร็งและบังคับให้หยุดไม่ได้ต่อมาจะหายใจไม่ออกและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยในประเทศไทยนะครับมีอยู่ประมาณ9จังหวัดที่มีแมงกะพรุนสายพันธุ์อันตรายเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์เอาไว้ให้ใครที่ไปเที่ยวทะเลในจังหวัดที่ผมเอ่ยมานะครับระวังตัวกันด้วยในจุดไหนที่เขาติดป้ายเตือนนะครับก็ทำตามกันด้วยล่ะและผมมีทิปเล็กๆสำหรับการหลีกเลี่ยงจากแมงกะพรุน1นะครับเราไม่ควรเล่นน้ำทะเลหลังจากฝนตก2นะครับหากพื้นที่ตรงนั้นมีแมงกะพรุนเยอะควรใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเพราะแมงกะพรุนบางสายพันธุ์นะครับอาจจะมีพิษก็เป็นไปได้ป้องกันไว้ดีกว่าแก่และข้อสุดท้ายเลยไม่ควรจับแมงกะพรุนมาเล่นเพราะเราอาจจะโดนเข็มพิษจากหนวดมันก็ได้ใครยังดื้อนะเดี๋ยวจับตีมือเลยเรามาต่อกันในอันดับที่4กันเลยเทคนิคการเอาตัวรอดจากเจ้าสิงโตถ้าสักวันนะครับคุณจะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าสิงโตให้คุณมองตาไปที่มันทำท่าทีเหมือนกับว่าเราไม่กลัวถึงในใจเราจะกลัวจนเยี่ยวแตกก็ตามทีเถอะขั้นตอนแรกนะครับให้เราพยายามทำตัวเองให้ดูใหญ่ที่สุดยกแขนแล้วก็ชูขึ้นพร้อมกับเสื้อแจ็คเก็ตหรือถ้าใครไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสามารถนำสิ่งของอย่างอื่นมาแทนก็ได้ทำยังไงก็ได้นะครับให้คุณดูตัวใหญ่ที่สุดพอเจ้าสิงโตมาเห็นว่าคุณตัวใหญ่และเป็นอันตรายต่อพวกมันมันจะหลีกเลี่ยงและก็ไม่ยุ่งกับคุณอีกต่อไปเลยและอีกวิธีนึงนะครับก็คือการใช้เสียงให้คุณพูดคุยกับมันด้วยเสียงที่ดังแล้วก็มั่นใจยกตัวอย่างเช่นว้าออกไปประมาณนี้นะครับโอ้ยเจ็บคอเลยพฤติกรรมการใช้เสียงและท่าทางนะครับจะทำให้คุณไม่มีลักษณะเด่นเหมือนกับเหยื่อของพวกมันพอเราไม่เหมือนกับเหยื่อของมันมันก็จะไม่มายุ่งกับเราเลยอันนี้คือข้อมูลที่ผมศึกษามาจากหลายเว็บนะครับผมไม่รู้ว่านำไปใช้จริงแล้วมันจะเป็นเช่นไรแต่อย่างน้อยเรามีความรู้ติดหัวเอาไว้ก็คงจะดีกว่าและข้อควรระวังที่คุณห้ามทำโดยเด็ดขาดเมื่อเจอเจ้าสิงโตข้อแรกนะครับคือคุณห้ามหันหลังให้กับเจ้าสิงโตและก็ห้ามใช้สายตามองไปทางอื่นให้มองไปที่ดวงตาของมันคือตอนนี้นะครับจิตใจคุณต้องสู้แล้วนะคุณจะมากลัวแล้วก็วิ่งหนีไปไม่ได้เลยเพราะถ้าเราวิ่งหนีมันนะครับมันจะรีบวิ่งตะครุบคุณทันทีซึ่งแน่นอนครับว่าสิงโตมันโคตรจะวิ่งเร็วความเร็วเฉลี่ยประมาณ50ไมล์ต่อชั่วโมงคุณคิดว่าคุณจะวิ่งหนีมันพ้นไหมข้อ2นะครับให้คุณค่อยๆถอยห่างจากเจ้าสิงโตในระหว่างที่กำลังถอยห่างนะครับอย่าเพิ่งลดแขนลงให้ชูแขนเอาไว้เพื่อให้ดูน่ากลัวจากนั้นนะครับให้เราพยายามเดินไปในที่โล่งห้ามหลบไปในพุ่มไม้โดยเด็ดขาดและพอเจอโอกาสนะครับให้รีบหลบไปยังที่ที่ปลอดภัยคำเตือนนะครับสิงโตมันอาจจะโจมตีคุณครั้งที่2ได้เพราะฉะนั้นควรเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่5เทคนิคการเอาตัวรอดจากเจ้าฉลามกระหายเลือดถ้าขึ้นชื่อว่าฉลามนะครับหลายคนก็คงจะกลัวแน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นก็รวมผมด้วยแต่โชคยังดีนะครับที่มีฉลามเพียง20ชนิดจาก150ชนิดบนโลกที่จะเข้าโจมตีมนุษย์และเป็นอันตรายต่อมนุษย์โอ้โหขนาดนี้ยังเรียกว่าโชคดีเหรอวะเนี่ยเพราะโดยส่วนใหญ่นะครับมนุษย์ไม่ถือว่าเป็นอาหารหลักของพวกมันแต่ข่าวร้ายก็คือถ้าฉลามบางตัวนะครับมันเกิดสนใจคุณขึ้นมาล่ะงานเข้าเลยทีนี้และสิ่งแรกที่คุณไม่ควรทำเลยนะครับเพื่อดึงดูดเจ้าฉลามเลยก็คือการมีเลือดไหลแล้วก็ปัสสาวะทิ้งลงบนน้ำฉลามมีประสาทสัมผัสการดมกลิ่นที่ดีเอามากๆเรียกได้ว่าจมูกของสุนัขยังเป็นรองถ้าฉลามมันได้กินเลือดนะครับกล้ามเนื้อมันจะสั่งให้เร่งความเร็วโดยสัญชาตญาณและมันสามารถทำความเร็วได้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยและจมูกของเจ้าฉลามกระหายเลือดนะครับมันสามารถรับกินเลือดได้ไกลถึง5กิโลเมตรป๊าด
โคตรไกลอ่ะจมูกผม5เซนยังไม่ค่อยได้กลิ่นเลยและถ้าเกิดเหตุการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้ากับเจ้าฉลามแบบตัวต่อตัวสิ่งที่คุณทำได้ตอนนั้นนะครับก็คืออย่าหันหลังกลับโดยเด็ดขาดและก็มองติดตามมันอย่าให้คลาดสายตาเพราะมันอาจจะโจมตีคุณได้หลายทิศทางบางตัวมันก็ว่ายวนไปวนมาบางตัวนะครับมันก็จู่โจมแบบซึ่งหน้าเลยส่วนบางตัวมันอาจจะเซอร์ไพรส์แทงด้านหลังคุณก็ได้ขั้นตอนที่2นะครับให้คุณใจล่มๆเข้าไว้อย่าสติแตกพยายามหาชายฝั่งหรือเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดค่อยๆว่ายออกไปข้อควรระวังนะครับอย่าว่ายแรงอย่าให้น้ำแตกกระจายเป็นเด็ดขาดเพราะฉลามนะครับมันสามารถรับคลื่นความถี่ของน้ำได้แต่ถ้าคุณอยู่ท่ามกลางฉลามเลยก็ต้องรอให้ทะเลเปิดโล่งก่อนค่อยว่ายหนีออกมาและย้ำนะครับว่าตอนว่ายหนีห้ามหันหลังให้กับมันและก็ห้ามคลาดสายตาจากมันแต่ถ้าบังเอิญเหตุการณ์นั้นคุณต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆล่ะแบบนี้ยังไงก็หนีไม่ได้ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแพ้หรือว่าชนะไปจากกันเลยผมนะครับจึงขอมาสอนการเอาตัวรอดจากเจ้าฉลามและทำให้คุณชนะจากมันได้แบบคุณไม่มีอาวุธติดมือเลยต้องด้นสดเอาตัวรอดก่อนอื่นนะครับให้คุณหาก้อนหินมาก้อนหนึ่งและนำก้อนหินมาโจมตีที่ดวงตาเหงือกหรือว่าจมูกของมันซะเพราะ3จุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าฉลามเลยก็ว่าได้แต่ถ้าคุณเกิดหาก้อนหินไม่เจอหรือว่าในมือนั้นไม่มีอาวุธอะไรเลยให้คุณนะครับใช้กำปั้นหรือว่าข้อศอกอันหนักแน่นของคุณนั่นแหละชกไปที่ดวงตาฟันศอกไปที่จมูกพอฉลามมันพ่ายแพ้และยอมคุณไปให้คุณรีบว่ายขึ้นชายฝั่งหรือว่าเรือที่ปลอดภัยผมหวังว่าการจะอันดับคลิปนี้นะครับอาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนไปนะครับต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยอ่ะ และผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสลับสายกินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าว